น้องเอเชียนถูกสอนให้ทำงานมาตั้งแต่6ขวบค่ะต้องบอกหลายท่านนั้นชื่นชมวิธีการเลี้ยงลูกของบ้านนี้มากเลยนะคะหนุ่มน้ำระพีพัฒน์ค่ะชอบใช้ชีวิตที่ชนบทแบบธรรมดามากๆตอนนี้หันมาสนใจเรื่องเกษตรเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ชนแถมตอนนี้มีลูกชายน้องโอเชียนและน้องมารีนเดินตามรอยคุณพ่อติดเลี้ยงควายเลี้ยงไก่ถอดแบบคุณพ่อน้ำมาเต็มๆเลยหลังจากห่างหายจากงานวงการบันเทิงไปพระเอกหนุ่มหล่ออย่างน้ำระพีพัฒน์หนุ่มคนนี้เปิดธุรกิจฟาร์มไก่ชนพร้อมกับปลูกบ้านหลังงามไว้พักผ่อนที่ต่างจังหวัดค่ะใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติกับครอบครัวอย่างภรรยาคนสวยลูกชายสุดที่รักอย่างน้องโอเชียนและลูกสาวอย่างน้องมารีนบอกเลยว่ายิ่งโตเองก็ยิ่งน่ารักสำหรับโอเชียนและตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มค่ะแถมมีความสูงเหมือนพ่อน้ำไม่มีผิดลูกสาวคนเล็กก็ยิ่งเริ่มโตเป็นสาวความน่ารักน่าชังก็มีให้เห็นเรื่อยๆล่าสุดพ่อน้ำนั้นนะคะได้โพสต์ภาพน้องโอเชียนค่ะที่กำลังนำหญ้าไปให้ควายเรียกว่าเป็นการสอนลูกชายให้รู้จักทำงานด้วยวิถีชีวิตบ้านๆโดยเจ้าตัวบอกว่าลูกสาวเลี้ยงไก่ลูกชายเลี้ยงควายโอเชียนตักหญ้าให้ควายกินสวัสดีเช้าวันทุกๆวันที่ทำงานขอบทุกท่านนะครับใครมีได้อยู่กันถาวรแล้วแต่บ้านที่กรุงเทพยังมีครอบครัวที่อยู่ห่างวันทำงานที่ฟาร์มก็มีคนดูแลอยู่นอกจากแฟนและลูกก็ทำให้เดินหน้ารับงานไม่ต้องห่วงอะไรเลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เห็นแล้วมีความสุขแทนไปด้วยแล้วค่ะ